GPS Test Drive Ford Focus แบบ4ประตูประกอบด้วยรูปลักษณ์หรูหราสวยงามและสมรรถนะอันทรงพลังแอโรพาร์ทรอบคันล้ออัลลอยขนาด16นิ้วไฟตัดหมอกหน้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณเตือนระยะถอยหลังห้องโดยสารได้รับการยกระดับทั้งในด้านวัสดุและความประณีตออกแบบเน้นความสปอร์ตทันสมัยอุปกรณ์มาตรฐานครบครันพร้อมลูกเล่นระบบ SYNC ที่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขับพวงมาลัย4ก้านออกแบบให้วงอวบกระชับเหมาะมือปรับได้4ทิศทางฝั่งซ้ายมีสวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบสั่งงานด้วยเสียงฝั่งขวาควบคุม Cruise Control ที่สามารถจำกัดความเร็วได้ก้านบนคอพวงมาลัยกลับมาใช้แบบเดียวกับรถญี่ปุ่นไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายส่วนสวิตช์ควบคุมไฟหน้ายังคงอยู่บนแผงคอภายในตกแต่งด้วยสีโทนอ่อนและสีเบจเลือกความเข้มอ่อนของสีได้อย่างพอเหมาะดูหรูหรากว้างขวางตกแต่งด้วยเมทัลลิกและเปียโนแบล็คเครื่องยนต์ใหม่4สูบเบนซินไดเรกต์อินเจคชั่นฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ไม่ได้ฉีดในท่อไอดีเข้าหลังวาล์วไอดีแบบเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปฟ้าสูบแบบ DOSC 16วาล์วพร้อมระบบแปรผันวาล์วคู่ TIVCT ความจุ 2000cc ให้กำลังสูงสุด170แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 20.58 กิโลกรัมเมตรที่ 4,450 รอบต่อนาทีรองรับแก๊สโซฮอล์ E20 ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่ Power Shift 6จังหวะแม้จะเป็นเครื่องรอบจัดแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ในรอบค่อนข้างสูงแต่การขับใช้งานทั่วไปที่ความเร็วต่ำถึงปานกลางก็ให้การตอบสนองที่ราบเรียบนุ่มนวลควบคุมความเร็วได้ง่ายและถ้าต้องการความกระฉับกระเฉงหรือขับแบบสปอร์ตต้องรอประมาณ 3,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปอัตราเร่งจึงเริ่มติดเท้าถ้าไม่ได้เป็นการเร่งต่อเนื่องอาจต้องเลื่อนคันเกียร์มาที่ตำแหน่ง S และใช้เกียร์บวกลบช่วยรักษารอบไว้โดยเมื่อกดปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์จะมีตัวเลขตำแหน่งเกียร์ต่อท้ายตัวอักษร S
และเมื่อลากรอบเกิน 2,500 รอบต่อนาทีจะมีไฟรูปลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ขึ้นสูงเพื่อความประหยัดถ้ายกเท้าจากคันเร่งไฟเตือนก็จะดับโดยเฉลี่ยแล้วถือว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะการขับปกติและมีความเป็นไปได้ที่จะทำตัวเลข 15.4 กิโลเมตรต่อลิตรตามที่ฟอร์ดระบุระบบกันสะเทือนแบบเดียวกับรุ่นเดิมคืออิสระพร้อมเหล็กกันโครงทั้ง4ล้อด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรัทด้านหลังมัลติลิงคอนโทรลแบลดหรือเทรลลิงอาร์มที่ออกแบบให้บางเพื่อลดน้ำหนักการขับด้วยความเร็วต่ำถึงปานกลางให้ความนุ่มเงียบและราบเรียบการดูดซับแรงสั่นสะเทือนและการเก็บเสียงทำได้ดีส่วนที่ความเร็วสูงระดับ160ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางเรียบตรงและโค้งกว้างก็ให้ความมั่นคงและหนักแน่นจะรู้สึกว่าช่วงล่างนุ่มเป็นนิดก็ตอนที่ขับผ่านถนนที่เป็นคลื่นลอนต่อเนื่องด้วยความเร็วระบบเบรกให้การตอบสนองที่ดีสร้างแรงเบรกได้อย่างสัมพันธ์กับน้ำหนักก็จัดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกยานยนต์บนท้องถนนเมืองไทยเลยค่ะดูดญาติมิตรเพิ่มชีวิตที่สดใสใช้รถใช้ถนนด้วยความอุ่นใจไปไหนไหนแบบสบายๆเมื่อเลือกทำประกันกับเราโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำที่คุณต้องการโทร0815558741นาวาร่าใหม่พันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงครั้งแรกกับ Cruise Control ใหม่ในทุกมิติNissan Navara ใหม่ยอดรถปิกอัพคุณภาพพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงคนปรารถนา You are all my heart's desire You set my soul on fire รักเจ้าลอยลมมาหรือไร
ดนจิตมาดนใจที่สุดที่สุดแห่งยนตรกรรมที่สุดแห่งความปรารถนา All New Accord All My Desire